ซึ่งเราจะได้เห็นว่าพระพุทธองค์จะมีเวลาว่างที่น้อยมากนิดหน่อยเสวยน้อยบรรทมน้อยแต่พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจมากตลอด45พรรษาวันวิสาขบูชานั้นก็เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่เป็นชาวพุทธได้ประสูติได้ตรัสรู้และก็ได้ปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6คือเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 กว่าปีมาแล้วในระยะเวลาที่ต่างกันแต่เกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์โดยประสูติที่ปาลุมพินีวันณเขตแดนรอยต่อทางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดาส่วนครั้งที่สองที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันก็คือเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวชคือออกบวชได้6ปีมีพระชนมายุ35พรรษาก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราประเทศมคธหรือปัจจุบันก็คือที่ตั้งของพุทธคยานี่คือประการที่สองที่สำคัญในวันวิสาขบูชาครั้งที่สามเกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานี่คือเหตุการณ์สำคัญทั้ง3ประการเหตุการณ์สำคัญทั้ง3ประการนี้ก็เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันในทางจันทรคติซึ่งก็นับวันขึ้นแรมตามวิธีการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักในการกำหนดวันเดือนและปีที่ยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้และก็ควบคู่กันไปกับกำหนดวันเดือนปีทางสุริยคติเป็นไปตามวิธีการโคจรของดวงอาทิตย์นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งแต่ความอัศจรรย์นี้ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นมาในโลกและก็ได้ทรงปฏิฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งโลกดังนั้นในวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมได้นำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์อย่างพวกเราและพระสงฆ์สาวกก็เป็นผู้ที่สืบพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งในวันวิสาขบูชานี้นะครับพวกเราชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนทั่วโลกก็พากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์อย่างเช่นการไปชุมนุมตามวัดหรือพระอารามต่างๆเพื่อทำการบูชาไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระพุทธรูปตามความศรัทธาหรือการไปฟังธรรมบางท่านที่ทำตามประเพณีกันก็อาจจะไปกระทำการบูชาปูชนียวัตถุได้แก่พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถที่ใดที่หนึ่งด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ธูปเทียนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็พากันสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็จะมีการสวดบทต่างๆอย่างเช่นบทสรรเสริญพระพุทธคุณบทสรรเสริญพระธรรมคุณแล้วก็บทสรรเสริญพระสังฆคุณเป็นต้นจากนั้นก็จะมีการกระทำประทักษิณก็คือการเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์หรือรอบพระพุทธปฏิมาในพระอุโบสถด้วยการเดินเวียนขวา3รอบเวลาที่เดินเวียนเทียนรอบแรกก็จะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ
รอบ2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและก็รอบ3ก็จะสวดสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบก็นำดอกไม้หรือธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถที่บูชาณที่บูชาที่สมควรหรือที่วัดวาอารามเขาจัดเตรียมไว้ให้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียนจากนั้นบางที่ก็อาจจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถบางที่ก็อาจจะเป็นทำวัดสวดมนต์ดังนั้นวันวิสาขบูชาเนี่ยนะครับจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้สืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างถูกต้องถูกทางเพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเราเองด้วยและก็ของผู้อื่นด้วยดังนั้นที่เราเองรู้จักในวันวิสาขบูชานั้นก็เพราะเป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือนที่มีพระจันทร์เต็มดวงแต่ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน7ซึ่งในวันวิสาขบูชานั้นก็เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือเอาความอัศจรรย์3ประการที่เกิดในวาระเดียวกันนี้เมื่อเวียนมาครบทุก1ปีพวกเราที่เป็นชาวพุทธก็ประกอบพิธีสักการะบูชาบางที่ก็จัดยิ่งใหญ่ถึงความอัศจรรย์3ประการที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาก็ได้แก่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าก็เป็นมหาบุรุษของโลกเรียกว่าเกิดมาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์สุขและก็เกื้อกูลแก่ปวงชนเป็นจำนวนมากไม่เฉพาะมนุษย์เทวดาด้วยพระพุทธเจ้าประสูติมาก็เป็นแสงสว่างเป็นดวงประทีปของโลกเป็นทางให้สำหรับพวกเราในปัจจุบันในทางที่จะเผยแผ่สัจธรรมเพื่อความสงบร่มเย็นของชาวโลกพระพุทธเจ้าก็ประสูติขึ้นมาเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลและความสุขสงบของเทวดาและมนุษย์อย่างพวกเราด้วยหลายๆท่านเองก็อาจจะเคยได้ยินประวัติมาอยู่แล้วนะครับในตอนที่ประสูติเมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติพระนางก็ได้รับพระบรมชานุญาตจากพระสวามีเพื่อที่จะไปประทับที่กรุงเทวทาซึ่งเป็นนครเดิมของพระนางนั่นเองเพื่อที่จะประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้นแต่ขณะที่เสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นไม้ณสวนหลวงพินีวันพระนางก็ได้ประสูติพระโอรสณใต้ต้นไม้นั้นซึ่งก็ตรงกับวันเป็นเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีกุมารประสูติได้5วันก็คือพระพุทธเจ้าประสูติมาได้5วันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิทธัตถะนั่นเองและประการที่2ก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เป็นการตรัสรู้อริยสัจ4คือของจริงอันประเสริฐ4ประการเป็นการตรัสรู้ที่ยอดเยี่ยมไม่มีผู้อื่นเสมอเหมือนซึ่งวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงจัดเป็นวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันที่ให้เกิดมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกชาวพุทธทั่วไปจึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พยายามที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะให้เกิดการเข้าถึงฌานเพื่อให้ได้บรรลุญาณจนเวลาผ่านไปอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ก็คือยามต้นเนี่ยก็ส่งบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติทั้งในอดีตของตนเองและก็ของผู้อื่นได้และก็ยามสองก็ส่งบรรลุจุตูปปาตญาณก็คือการรู้แจ้งการเกิดและการดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนยามสามก็คือส่งบรรลุอาสวัคคยญาณก็คือการรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์ก็มีพระชนมายุได้35พรรษาส่วนประการที่3เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานคือดับสังขารไม่กลับมาเกิด
สร้างชาติหรือสร้างภพอีกต่อไปการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเพราะว่าชาวพุทธทั่วโลกได้สูญเสียดวงประทีปของโลกเรียกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แสดงธรรมมาเป็นเวลาถึง45ปีเมื่อมีพระชนมายุได้80พรรษาก็ได้ประทับณเวลุคามใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัชีในระหว่างนั้นพระองค์ก็ทรงประชวรอย่างหนักแต่ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน6พระองค์กับภิกษุทั้งหลายก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะตามคำกราบทูลนิมนต์พระองค์ก็ได้เสวยสุคระมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลงแต่ก็ทรงอดกลั้นมุ่งไปยังเมืองกุสินาราก็ประทับณป่าสาละเพื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานในราตรีนั้นก็ได้มีปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุภัททะมาเข้าเฝ้าและก็ได้อุปสมบทเป็นพระพุทธสาวกองค์สุดท้ายเมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทก็คือเป็นโอวาทสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าดับขันธปรินิพพานในราตรีเพ็ญเดือน6ก็ตรงกันระหว่างประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานซึ่งมาดูพุทธกิจหลักๆ5ประการที่พระพุทธเจ้าทำตลอด45พรรษาว่าตลอด45พรรษาพุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทำอะไรในแต่ละวันตลอด45ปี 1. ตอนเช้าพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์คือเสด็จไปโปรดจริงพระพุทธองค์เดินบิณฑบาตทุกวันเพราะว่าพระองค์จะทรงพินิจพิจารณาเห็นตอนจวนสว่างว่าวันนี้จะมีใครบ้างที่ควรไปโปรดหรือควรจะไปสนทนาด้วยหรือแสดงธรรมให้ละความเห็นผิดบ้างและก็พระองค์ก็ทรงส่งเสริมผู้ปฏิบัติชอบพระองค์รู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะไปเจอใครบ้างที่จะออกไปบิณฑบาตพอเจอก็แสดงธรรมให้ละความเห็นผิดประการที่สองก็ช่วงบ่ายก็ทรงแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าณที่ประทับไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ณที่ใดก็จะมีประชาชนทุกหมู่เหล่าตลอดถึงผู้ปกครองหรือเจ้าเมืองหรือแคว้นต่างๆก็จะชวนกันมาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาทุกวันมิได้ขาด 3. ในตอนเย็นในช่วงตอนเย็นพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโอวาทแก่ภิกษุก็คือภิกษุทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่นั้นหรือบางวันก็จะมีภิกษุที่มาจากที่อื่นมาสมทบเป็นจำนวนมากพระองค์ก็อาศัยช่วงเย็นเนี่ยแสดงธรรมให้แก่ภิกษุประการที่4ก็ช่วงเที่ยงคืนก็จะทรงแก้ปัญหาหรือตอบปัญหากับเทวดาหรืออาจจะเป็นพวกกษัตริย์ที่เป็นสมุติเทพผู้ที่สงสัยในเรื่องของธรรมต่างๆพระองค์ก็จะตอบปัญหาก็จะวนเวียนกลับมาในช่วงเช้ามืดเหมือนเดิมช่วงเช้ามืดก็ทรงพิจารณาสัตว์โลกอีกประการที่5พระองค์ก็จะทรงพิจารณาสัตว์โลกว่าที่มีอุปนิสัยที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดได้แล้วก็จะเสด็จไปโปรดโดยการไปบิณฑบาตช่วงตอนเช้าช่วงสว่างแล้วซึ่งเราจะได้เห็นว่าพระพุทธองค์จะมีเวลาว่างที่น้อยมากนิดหน่อยเสวยน้อยบรรทมน้อยแต่พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพุทธกิจมากตลอด45พรรษาดังนั้นในวันวิสาขบูชาประชาชนทั่วโลกจึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าถือเอาวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระองค์เป็นวันสำคัญก็จัดพิธีวิสาขบูชาขึ้นในทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งธรรมเนียมการปฏิบัติในวันวิสาขบูชาทั้งบรรพชิตคือพระสงฆ์สามเณรหรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างพวกเราทั่วไปเนี่ยหรืออุบาสกอุบาสิกาก็จะร่วมกันทำพิธีเป็นการพิเศษสำหรับการสักการะบูชา
พื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งการประกอบพิธีโดยหลักที่เราเห็นหลักๆ ก็จะมีพิธีหลวงพิธีราษฎร์ก็คือพิธีของประชาชนทั่วไปแล้วก็พิธีสงฆ์เนี่ยหลักๆ ก็จะมี3อย่างนี้แล้วจากนั้นก็อาจจะมีสวดมนต์ในวันวิสาขบูชาหรือฟังเทศน์ฟังธรรม